ยัง2 สัปดาห์เท่านั้นที่กีฬาฟุตบอลในซีเกมส์ครั้งที่ 28 ที่ประเทศสิงคโปร์จะเริ่มต้นทำการแข่งขันหรือก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 มิถุนายนนี้ทีมลูกหนังอินโดนีเซียลงฝึกซ้อมกันตามปกติและการเตรียมพร้อมนี้จะมีขึ้นท่ามกลางความหวั่นเกรงว่าฟีฟ่าอาจจะสั่งระงับไม่ให้ทีมแข้งอีเหนาลงแข่งขันเนื่องจากถูกแทรกแซงทางกระทรวงเยาวชนและกีฬาของอินโดนีเซียซึ่งสาเหตุมาจากปัญหาวุ่นวายจากฟุตบอลลีกภายในประเทศกรณีนี้ทำให้ศึกลูกหนังซีเกมส์เขาจะวุ่นวายหากอินโดนีเซียถูกแบนสำหรับการแบ่งสายก่อนหน้านี้สาย A มี 5 ทีมคือสิงคโปร์เจ้าภาพอินโดนีเซียพม่ากัมพูชาฟิลิปปินส์ส่วนสาย B มี 6 ทีมคือไทยมาเลเซียเวียดนามลาวบรูไนและติมอร์เลสเต้ดังนั้นหากอินโดนีเซียถูกลงโทษห้ามแข่งขันจริงก็จะทำให้สาย A มี 4 ทีมและจะเล่นในรอบแรกแค่ 3 นัดส่วนสาย B ยังคงเตะมากถึง 5 นัดเหมือนเดิมซึ่งนั่นจะทำให้เวียดนามและมาเลเซียร้องไปยังฝ่ายจัดการแข่งขันให้แบ่งสายกันใหม่หากมี 10 ทีมจริงก็สมควรแบ่งสายใหม่กลุ่มละ 5 ทีมด้านนักเตะเวียดนามก็ลงฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่ตั้งเป้าหมายล้มทีมชาติไทยให้ได้โดยโวยฮุยตันมิดฟิลด์แกนหลักยอมรับว่าทีมช้างศึกแชมป์เก่าเป็นทีมที่อันตรายที่สุดโดยเฉพาะกองหน้าอย่างชนาธิป สงกระสินส่วนมาเลเซียเป็นคู่ปรับที่แข็งแกร่งรองลงมาโดยเกมอุ่นเครื่องเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ก็เอาชนะเวียดนามมาได้ 3-1ขณะที่ความพร้อมของทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชโชคทวีพรหมรัตน์ล่าสุดได้ไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยหลังแมตช์อุ่นเครื่องทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งชุดซีเกมส์เป็นฝ่ายแพ้ไป 3-4 โดยโค้ชโชคพอใจกับภาพรวมทั้งความฟิตและรูปแบบการเล่นหากได้ชนาธิปและสหรัฐอยู่เย็นกลับมาจากทีมชุดฟุตบอลโลกก็จะทำให้แข่งซีเกมส์แข็งแกร่งขึ้นโดยทีมชุดซีเกมส์มีคิวอุ่นเครื่องนัดต่อไปพบกับเมียนมาวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ก่อนยกพลเก็บตัวที่กินเลนวันเล่และจะลงเตะนัดแรกฟุตบอลซีเกมส์ในกลุ่ม B พบกับทีมชาติลาววันที่ 29 พฤษภาคมนี้ทีมข่าวกีฬา News One รายงาน